กินข้าวขนมจีนเขียวหวานลูกชิ้นปลากายใส่ฟักใส่ฟักใส่ฟักนี่เห็นลูกชิ้นปลากายไหมคะโรควูบนอนนอนอยู่ก็จะวูบหมดสติแม่ตอนเช้าก็เป็นมากินข้าวกันค่ะเขียวหวานลูกชิ้นปลากายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแชร์ให้แม่ด้วยจ้าแชร์ให้แม่ด้วยจ้าไอ้ติที่นั่นรักทุกท่านแชร์ให้แม่ด้วยแชร์ให้แม่ด้วยจ้าช่วยแชร์ให้แม่ด้วยนะครับแชร์แล้วเปิดเป็นสาธารณะด้วยค่ะวันนี้สาขอบคุณมากเจตเต้นเบย์ขอบคุณมากขอบคุณมากลิตเติ้ลบีขอให้แม่ขอบคุณมากมากทุกท่านที่ดูอยู่ช่วยแชร์หน่อยนะคะกดแชร์ให้หน่อยนะคะกินปลากายอร่อยมากมันหนึบสวัสดีค่ะคนทำบัญชีรามคำแหงสวัสดีค่ะจะหวานลูกชิ้นปลากายแล้วก็ใส่ฟัก
เราตักเห็นตักก็แบบแต่พี่แขกก็หั่นฟักเล็กไปมันต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กต้มแล้วมันเละประยงประหวานตะกายใส่ฟักชาให้แม่ด้วยทุกๆท่านชาให้แม่ด้วยนะคะชาให้แม่หน่อยค่ะคนทำบัญชีขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะให้คุณผู้ชมดูชัดๆให้ดูมังคุดจะติ่มให้มาแม่ขอซื้อเขาบอกไม่คิดเงินแล้วก็ซื้อทุเรียนนกกระจิบ3ลูกเขาก็ไม่คิดเงินก็สนุกดีอ่ะสนุกดีเผาก็น่ารักน้องเอ๋ก็น่ารักน้องเอ๋ดูอยู่มาที่บ้านแม่ได้ไหมจะให้โบนางอยากได้โบแต่ทีนี้ถ้าแม่ส่งไปมันต้องใส่กล่องใหญ่มากเลยค่าส่งมันจะแพงเพราะกล่องมันใหญ่ไงเพราะโบมันหูขนาดนี้เลยอ่ะทำมาอันละพันนะน้องเอ๋มันอยากได้โบเพราะโบของแม่จ้างเขาทำอันละ 1,000 บาทยังไม่สุกค่ะรอมันสุกทุเรียนของเจ๊ติ๋มที่ขายอยู่ตรงนั้นยังไม่มีอะไรสุกเลยมีเฉพาะที่แม่กินก็คือก้านยาวลูกเล็กๆที่เขาไม่ได้เอามาขายเป็นแบบที่หล่นมาจากต้นน่ะแต่มันอร่อยมันหวานเนื้อมันอร่อยมากแม่ชอบไงหญิงช่างงามไปเยอะเลยเมื่อวานแล้วก็ไม่มีแล้วจะติ่มจะขายเล่นๆไม่ได้ขายแบบเอากำไรจะทำแบบให้ลูกน้องมีกิจกรรมพูดจักรพันธ์พรุ่งนี้ไปรีวิวร้านอาหารแซ่บสยามตอนเย็นแถวราชพฤกษ์แล้วแม่ก็ไปตำส้มตำโชว์ด้วยตำส้มตำโชว์แชร์ให้แม่ด้วยจ้ะแชร์ให้แม่ด้วยจ้ะลูกๆที่น่ารักทุกท่านเปิดเป็นสาธารณะด้วยช่วยแชร์ให้แม่ด้วยThank you.
ถ้าเวินใส่ยอดมะพร้าวอร่อยกว่าใส่ฟักใส่ยอดมะพร้าวมันหวานกว่ามันหอมกว่าใส่ฟักกินแล้วมันไม่ค่อยหอมแล้วก็พอดีแม่ไปผสมน้ำได้ไงไปผสมน้ำมันก็เลยแบบจืดไม่ผสมก็ไม่ได้แกงกะทิอ่ะเพราะอุ่นแล้วมันแห้งแล้วต้องใส่ขนมจีนลงไปอีกมันก็นี่พี่ขาคันฟักชิ้นเล็กไปร้านขันข้าวมันก็เลยเละเอาแล้วหั่นฟักชิ้นใหญ่ๆมันจะได้ไม่เละก็หั่นชิ้นเล็กใส่ยอดมะพร้าวอร่อยกว่าใส่รักสู้มันยากนัทพบยังไม่ได้ดูข่าวเลยแล้วเราเตือนรัฐบาลไปตั้งนานแล้วบอกพวกนี้จะมาสร้างปัญหาให้ประเทศเราเพราะว่าประเทศมันเนี่ยจะเกินประชาชนไปเป็นทหารแล้วมันหนีให้มันในประเทศเรา10ล้านคนมาก่ออาชญากรรมในประเทศเราแต่รัฐบาลเฉยไงรัฐบาลไม่สนใจคำเตือนของแม่อิ่มแล้วยังเหลือซะเยอะนะแต่กินลูกชิ้นไปหมดเพราะมันอิ่มแล้วอะอิ่มเร็วมากลูกชิ้นกินหมดแล้วนึกว่าจะกินกับข้าวอุ่นข้าวมาก็ไม่ได้กินมันอิ่มแล้วไงคุณผู้ชมเดี๋ยวขอยกไปตรงนู้นจะได้คุยกับคุณผู้ชมจะกินมังคุดให้ดูนี่ไงให้ดูมังคุดได้ติ่มให้ใหม่เดี๋ยวมากินกันกินมังคุดมันจะดีมันจะแก้ร้อนในเพราะว่าเมื่อวานนี้แล้วก็กินทุเรียนไปหลายลูกนะหลายเม็ดหลายเม็ดนกกระจิบซื้อมายังไม่สุกต้องวันอาทิตย์นู่นเนี่ยถึงจะสุกนี่มังคุดมังคุดกินดีมันจะแก้ร้อนในลูกเล็กๆมันไม่หนักแต่ช่างแล้วรสชาติมันดีเนี่ยขอซื้อเจ๊ติ๋มก็ไม่คิดเงินใครจะซื้อทุเรียนโทรไปสั่งได้เลยนะแอดพูสตาร์ไลน์ไปสั่งเลยแอดพูสตาร์จะเอาพันไหนหมอนทองก้านยาวกันสามปกเหลืองเขาไปสั่งเหรอไลน์แอดไงไอดีไลน์แอดพูสตาร์ POLSTAR โทรไปสั่งได้
ไลน์ไปสั่งได้ที่จะซื้อทุเรียนกับเจติ๋มไหมแอดภูสตาแอดภูสตาไลน์แอดอ่ะเนี่ยหญิงช่องามเขาซื้อมังคุด4โลซื้อทุเรียนไป5ลูกเนี่ยมังคุดผมจะเสร็จทีวีปูใครยังซื้อทุเรียนนะแอดไลน์ไปสั่งเขาได้เลยทุเรียนมันยังไม่ตกวันนี้สั่งไปวันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้ก็ถึงบ้านแม่คุณผู้ชมก็พอดีกินเลยอร่อยมากอร่อยมากอ่ะคุณผู้ชมอร่อยมากมันหวานแล้วลูกมันเล็กเปลือกมันไม่หนาไงเปลือกบางแล้วเม็ดก็เล็กเนี่ยมันก็เลยโลนึงได้เยอะอ่ะให้มันเปลือกบางไงเสร็จอาหารติดฟันเมื่อวานนี้ตำรวจไปหอพิ้วไอ้ฆาตกรที่ฆ่าแฟนสาวอ่ะอายุ18ฆาตกร19มือไม่ได้จริงยักโคกนะเอาไปกินคอมเผยตำรวจไปสอบปากคำมันไม่ยอมพูดอะไรแล้วหมอบอกเอาตัวมันไปได้เลยมันไม่ได้เป็นอะไรก็เลยหิ้วตัวมันมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจเลยเขาบอกว่าไอ้คนนี้มันเหี้ยประวัติมันเหี้ยแล้วกินชามานานใหม่เพราะว่าท้องผูกท้องผูกไงเมื่อคืนนี้แม่กลับมาแม่หิวแม่กินอะไรนั่นไงเบอร์เกอร์เนื้อแต่ไม่ได้กินให้คุณผู้ชมดูไปกินบนห้องนอนไงอุ่นไมโครเวฟแล้วก็ยกขึ้นไปกินบนห้องนอนแล้วก็ดูเล่นมือถือเล่นอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไงแต่จะลงมาไลฟ์อะลงมาไม่ไหวมันเหนื่อยลงมาไม่ไหวมันเหนื่อยจนถึงนู่นเนี่ยหลับไปเลยเผลอหลับไปเลยเออแล้วเที่ยงคืนขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันเบอร์เกอร์เนื้อที่แวมไฟกิวเข้ามาให้อร่อยที่สุดในโลกเนื้อเขาสุดยอดเลยเขาหมักเนื้อได้ดีมากขนาดค้างตั้งหลายวันเนาะเอาไปอุ่นอะไมโครเวฟกินแช่ตู้เย็นช่องแข็งยังไม่เป็นอะไรเลยเป็นแต่ขนมปังมันจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองแต่เนื้อสดมากเดี๋ยวจะไปเอาน้ำแข็งตรงนั้นนะน้ำแข็งก็ได้นิดเดียวให้เครื่องแกงตะกล้องแล้วเครื่องแกงไปฝากน้องๆที่ทีวีภูกับน้ำซุปหมาล่าฝากเต่าทีวีภูน้ำจิ้มซุปที่น้ำซุปชาบูน้ำดำไงเพราะเต่าก็ชอบทำกับข้าวกินเองเต่าทีวีภูนางจะเสาร์อาทิตย์หยุดนางจะอยู่บ้านนางจะทำกับข้าวกินเอง
นี่ยครึ่งชั่วโมงได้น้ำแข็งแค่ครึ่งแก้วมันจะเสียเวลาหน่อยตอนเปิดเครื่องนะน้ำแข็งจะได้ช้าต้องให้เครื่องมันทำงานแล้วเย็นแล้วอ่ะทีนี้จะได้เร็วเนี่ยสองเครื่องได้แค่นี้คุณผู้ชมเครื่องทำน้ำแข็งสองเครื่องนะได้แค่นี้สลิมดิ้งเลมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันตาลไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้รับประทานแล้วจะทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นอัมพาตอัมพาตเนี่ยแม่ดื่มแทนน้ำทั้งวันดื่มแล้วมันสดชื่นคุณผู้ชมสดชื่นแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยไงชาจุหญิงชอบงานแบบไปกินชาบูหนูพกไปด้วยค่ะชามะนาวย่อยดีมากดื่มหลังอาหารโอ้ขอบคุณแม่หญิงชอบงามน่ารักที่สุดในโลกเลยกรุณาช่วยแม่ซื้อและยังมาช่วยรีวิวให้อีกหญิงชอบงามขอบพระคุณมากนะคะไม่ลืมพระคุณเลยนะคะหญิงชอบงามขอบพระคุณมากค่ะน่ารักที่สุดในโลกเลยเขาบอกอยากกินสั่งแบบไหนคะหญิงช่องงามบอกไปกินชั้นเจ็ดมาบุญคองเมื่อกี้บอกว่าอยากกินสั่งแบบไหนคะแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยโทรมาที่0816304622หรือไลน์มาเลยแอดลีน่าดัดแก๊งไลน์มีแอด leena.gang ไลน์ชื่อข่าวโหดโอนเงินมาที่00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจานะคะ6ห่อ 3,000 ไม่ขายขายพันเดียวส่งฟรีส่งได้60ซอง60แก้ว10ห่อ 5,000 ไม่ขายขาย 1,500 ส่งฟรีส่งได้100ซอง100แก้ว14ห่อ 7,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีชงได้142 140แก้ว30ห่อ 15,000 ไม่ขายขายแค่ 4,000 ส่งฟรีชงได้300 23 300แก้วค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอนะคะทุกท่านโอนแชร์ให้แม่ด้วยค่ะแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ FC ที่น่ารักทุกท่านแชร์ให้แม่ด้วยค่ะเด็กชาย11ขวบมีดวงตาที่3มองทะลุสิ่งของแม้อยู่ไกลระยะ100กิโลเมตรก็มองเห็นหรือปิดตาปั่นจักรยานก็ไปได้ไกลกว่า8กิโลเมตรโดยไม่ชนสิ่งกีดขวางอันตรายนะเนี่ยมันอยู่ในซอยมันไม่มีอะไรไงแต่ถ้าไปข้างนอกไม่ได้นะในซอยเขาอาจจะเชี่ยวชาญชำนาญแล้วไงอันนี้อันตรายนะอันตรายนะอันตรายคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าล่ะ
แต่แม่ว่ามันอันตรายในซอยอ่ะเด็กมันคุ้นชินกับเส้นทางใช่ไหมแต่ข้างนอกอ่ะมันไม่ได้ถนนอ่ะมันมีรถสงสัยหวยเกษียณเหมือนนโยบายหวยบำเหน็จที่ไทยสร้างไทยคิดหวังรัฐตื่นหน้าแก้ปัญหาคนไทยไร้เงินเก็บวัยรุ่นสมัยเนี่ยมันใช้เงินเก่งทำงานได้เดือน15,000แต่ใช้เดือนละ50,000เอาเงินอนาคตมาใช้อ่ะวัยรุ่นสมัยนี้เป็นแบบนี้ฟังสองมุมดราม่าเดือดกู้ภัยปฏิเสธรับคนไข้อ้างไม่ปลอดภัยเหตุหมาจรเต็มบ้านใช่เขาเข้าไปรับแล้วตัวเขาโดนกัดญาติครอบครัวเขาเดือดร้อนคนเป็นกู้ภัยนี่จนนะไม่ใช่รวยนะมีแต่คนจนมาเป็นกู้ภัยนะทนายเดชาแฉแซ่บเมียหลวงนักร้องเสียงนุ่มทำตัวน่าสงสารแต่ยักยอกทรัพย์ผัว60 ล้านถ้าเขามีจดทะเบียนสมรสมันก็เป็นทรัพย์สินของทั้งคู่นะมันก็ไม่ยักยอกหรอกมันเป็นทรัพย์สินของทั้งสองคนผัวเมียถ้าทรัพย์มันได้มาระหว่างสมรสถ้ามีสิทธิ์ไม่ยักยอกหรอกอุกอาจบุกยิงผู้ป่วยดับคาเตียงโรงพยาบาลแฟนสาวเผยไม่เคยมีปัญหากับใครคนร้ายบุกโรงพยาบาลยิงผู้ป่วยขนาดรอผ่าตัดดับคาเตียงแฟนสาวเผยไม่เคยมีปัญหากับใครตำรวจเร่งล่าตัวโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ29 ปีสัญชาติเมียนมาถูกยิงที่ท้ายทอยส่วนผู้ก่อเหตุได้อาศัยช่วงชลมุนหลบหนีไปด้านหน้าโรงพยาบาลแฟนสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว่าตนและแฟนทำงานที่โรงงานเดียวกันคบหาดูใจกันมานานกว่า4 ปีซึ่งตลอดเวลาไม่เคยมีปัญหากับใครจนกระทั่งมาเห็นก้อนเนื้อที่บริเวณหลังจึงพาแฟนมาพบแพทย์เมื่อวันที่5 มิถุนายนโดยได้นอนพักรอการผ่าตัดที่อาคารโดยวันนี้แพทย์ให้ไปรอที่อาคารเกิดเหตุโดยที่ตนดูแลอยู่ใกล้ๆและก็มีคนร้ายบุกเข้ามายิงแฟนเสียชีวิตคาเตียงส่วนชนวนเหตุนั้นยังไม่ทราบเพราะก่อนหน้านี้แฟนได้ไปยืมเงินจากคนรู้จัก12,000 บาทโดยการวางบัตร ATM กับเจ้าหนี้เป็นคนในโรงงานเดียวกันนอกจากนี้ก็ไม่เคยมีปากเสียงและปัญหากับใครจึงไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นบอกผู้ก่อเหตุเป็นชายทำทีเข้ามาเยี่ยมผู้เสียชีวิตโดยมีการถามพยาบาลจากนั้นได้เดินเข้าไปโดยอ้อมทางด้านหลังเปิดประตูเข้ามาก่อนใช้อาวุธปืนยิงจากนั้นได้หลบหนีไปบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังทั้งสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อติดตามตัวแล้วโอ้ยอยู่ในโรงพยาบาลมันก็ไม่เว้นนะมันก็คงเป็นพวกพม่านั่นแหละพรุ่งนี้มันถึงไม่รู้ว่าในโรงพยาบาลขนาดมีสงครามเขายังงดเลยไอ้พวกนี้มันเหี้ยไงพวกนี้มันเหี้ยไงมันไม่รู้จักประเพณีวัฒนธรรมกฎกติกามารยาทของประเทศไทยและกฎหมายมันเหี้ยยิงเสร็จมันก็หนีไปประเทศมันละชายแดนบ้านมันน่ะแม่สายเดินเข้าออกแบบไม่ต้องผ่านตม.ด้วยไอ้พวกพม่าตรงแม่สายนั่นแหละมันเดินเข้าออกเปิดไทม์ไลน์สาวก่อนพบเป็นศพเปื่อยกายน้องชายโพสต์ไทม์ไลน์ก่อนพบพี่สาวกลายเป็นศพเปื่อยกายเสียชีวิตปริศนาลอยเกยหาดที่เกาะสีชังขณะเดินทางไปเที่ยวเพียงลำพังไม่เชื่อปมฆ่าตัวตาย
ครอบครัวแซมมาเยี่ยมตอนเช้าแม่ฉันเก่านั่งร้องไห้จนพ่อต้องช่วยปลอบด้านตำรวจเฝ้าเวรยามเผยว่าพฤติกรรมแซมตลอดทั้งคืนนอนหลับได้ตามปกติไม่มีท่าทีเครียดหรือวิตกกังวลแซนก็คือคนที่เป็นฆาตกรฆ่าแฟนสาวอายุ18ตัวแซน19แล้วมันกินยาเยอะไงเพื่อฆ่าตัวตายแต่มันไม่ตายไงแล้วตำรวจที่อุปีมาลงพักว่าหมอบอกเอาไปได้เลยมันไม่ได้เป็นอะไรเขาบอกอาจารย์เต้ยหายปริศนากว่า19วันหลังไปเที่ยวเขื่อนศรีนครินทร์กับเพื่อนนี่หายไปยังไม่รู้เลยเพื่อนๆไม่มีใครรู้เลยนะตั้ง19วันโซเชียลแชร์น้ำตกดังในจีนใช้ท่อปล่อยน้ำไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติจีนแม่งโกงทุกอย่างประเทศจีนแม่งโกงทุกอย่างยอมรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติของจีนบอกว่าหน้าแล้งไม่มีน้ำก็เลยใช้ท่อปล่อยน้ำเพื่อให้ดึงดูดคนไปท่องเที่ยวแม่โผล่เยี่ยมแซนเล่าทั้งน้ำตาขอโทษแทนลูกแจ้งเหตุผลลูกตกใจที่รู้ว่าแฟนตายเลยเจตนาทำลายศพด้วยการหั่นอาการน่าเป็นห่วงแซนผู้ต้องหาฆ่าปาดคอหั่นมือแฟนสาววันนี้ตำรวจมีกำหนดนำตัวฝากขังแต่ผู้ต้องหายังนอนคว่ำหน้าท่าเดิมหลับเหมือนตายไม่แตะต้องข้าวปลาอาหารฤทธิ์ยามันยังอยู่ปะมันกินยาเข้าไปเยอะไงฤทธิ์ยามันอยู ผีน้อยไลท์เจอรถแปลกๆจอดหน้าร้านถาม FC รูปใหม่สุดท้ายเกมโดนตม.รูปที่เกาหลีนะคะเกาหลีใต เขาบอกคนที่ไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดผัว20เมีย45แค่มีความเห็นยั้งเรื่องงานผัวหนุ่มก็ของขึ้นประเคนแข้งใส่ไม่ยั้งเจ็บตัวไม่เท่าไหร่แต่เสียใจหนักมากพี่เดย์เผยนักร้องดังฟ้องเมียหลวงโอนเงินบริษัท
ไปใช้ส่วนตัวกว่า60ล้านบาททักษิณบอกโควิดหายแล้วแวะมาสปาปัดพร้อมตอบพร้อมหรือไม่สู้คดี112ลุงดูแลห้องเช่ารับแล้วเจี๊ยบเบี้ยคนชราซื้อบริการสาว22อ้างแม่เด็กให้มาหาแม่ยินการไม่เคยบังคับลูกพระพยอมเตือนดาราสาวเต้นเพลงบทสวดพระคาถามงคลจักรวาล8ทิศลั่นเสียงสวดและทำจังหวะเต้นมันก็คือบทสวดถ้าทำให้จิตใจดีได้ก็ไม่ผิดเอฟซีทุกท่านช่วยแม่แชร์ด้วยนะคะช่วยแม่แชร์หน่อยนะคะหนุ่มกัญชัยโฟนอินเข้ารายการตอบแชทพร้อมเจอคุณแม่เชื่อมจิตถามกลับว่าเขาพร้อมเจอผมหรือไม่เออเจอกันแล้วก็มาขอโทษแค่นั้นน่ะแล้วก็ต่างคนต่างถอนฟ้องก็จบอันนี้จริงๆแม่ก็มีความคิดเห็นแบบนี้อยากให้เจรจาคนละต่างคนต่างถอนทุกคดีจบเออแม่เชื่อมจิตก็พามาออกรายการเลยเอาน้องไนท์มากราบไหว้มากราบหนุ่มกัญชัยเพราะเขาเป็นเด็กน้องไนท์เป็นเด็กก็มาขอโทษหนุ่มกัญชัยก็จบแล้วน้องไนท์เป็นเด็กไงมันเหมือนจะไม่ชัดน่าจะมือตัดตัวหน้ากล้องอ่ะชัดแล้วแต่กล้องไงตำรวจไซเบอร์อย.ส่วนที่กำลังบุกค้นโกดังยึดเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องดื่มสินค้าผิดกฎหมายขายออนไลน์รูปสาวเจ้าของน่ากลัวเนาะทุกวันนี้เราซื้อของออนไลน์เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเห็นมันถูกเนาะเราก็ซื้ออยู่จังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่เก็บสต็อกสินค้าสาวนิตินันอายุ32ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของโกดังก็เป็นอาหารสำเร็จรูปนะอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางและอาหารแช่แข็งด้วยโอ้โหบอกลงทุนกับนางเหลียนจิวสัญชาติจีนที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจต่อบริษัทและไม่ทราบว่าสินค้าในโกดังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนางเป็นเจ้าของโกดังแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าอ
ที่ขายออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆมันถูกมันทำให้ SME ไทยเจ๊งไงเพราะของมันถูกมากอ่ะจำคุก2ผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์เสนอข่าวอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตส.ส.เพื่อไทยคาดเคลื่อนคนละ2ปีปรับคนละ 100,000 บาทใครอ่ะแล้วไม่มีรอลงอาญาเหรอไม่มีการรอลงอาญาเลยไม่มีรอลงอาญาเลยทำประกาศชำแหละสี่ขั้วการเมืองไทยณปัจจุบันลุ้นปัญญาจนหัวก้าวหน้าและผู้สนับสนุนจะไม่อับจนหนทางจนพากันไปลากรถถังมารัฐประหารอีกรอบล่าสุดเด็กที่ถูกพ่อแท้ๆที่ติดยาข่มขืนทางสสแซมเขต2ประทานประสานเจ้าหน้าที่รับเรื่องและเข้าดูแลเด็กเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เป็นคดีความด้านกฎหมายตำรวจเมืองภูเก็ตเตรียมออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปกกต.เตรียมถกด่วนนะสอเลื่อนเลือกตั้งสว.ประสานรัฐธรรมนูญรับไงต้องให้สะเขากลัวว่าเดี๋ยวเลือกตั้งไปแล้วเป็นโมฆะมันจะเสียดายงบประมาณไงรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสร็จก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเลือกตั้งไปแล้วเป็นโมฆะไงกู้ภัยแจงดราม่าถอนกำลังกลับปฏิเสธรับคนไข้ชี้ภารกิจเสี่ยงวันโดนหมารุมกัดยืนยันตนเองและทีมงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เสมอก็เห็นใจกู้ภัยเขานะทำไมคุณไม่เอาคนไข้ออกมาจากข้างให้ออกมาข้างนอกเลยที่พ้นหมาพวกนั้นเนี่ยเออแพ้พ่ออโหสิวอนเจมดสารภาพคดีจ้างวานรอบสังหารเสียต้นโทษจะได้เบาลงแต่ตุปอนเขาโอนเงินมาคืนให้เลยเมื่อวานเขาโอนเงินมาคืนให้เลยคนที่ใส่ดีเขาโอนมาคืนให้เต็มจำนวนเลย 7,700 เดี๋ยวจะไปซื้อใหม่เมื่อวานสั่งโทรไปสั่งตะก้องให้ไปซื้อไอ้เหี้ยนี่ก็มาช้า2โมงกว่าฉันต้องไปขายทุเรียนให้เจ๊ติ๋งมันยังไม่ได้ซื้อฉันเลยแบบมึงรีบมารับกูเลยไปซื้อมันต้องไปลงทะเบียนอะไรมันอย่างมันเดี๋ยวไปรีวิวให้เจ๊ติ๋งไม่ทันไงแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยโอนเงินให้มันไปหมื่นนึงให้ไปซื้ออ่ะซื้อใหม่ซื้อเป็นแบบ3คนคือแบบว่าพูดใช้ใหม่อ่ะได้3ตัวมันยังไม่ได้ซื้อแหละไอ้เหี้ยเนี่ยเงินยังอยู่กับมันแล้วมาวันนี้มันเข้าเวรนี่ครูไพบูลย์ลงรูปคุกเข่าขอแต่งงานอ
โหลฮัลโหลว่าไงคะโรคจิตเยอะโทรมาอย่างเงี้ยแล้วไม่พูดสุริยะมั่นใจโครงการแลนด์บิดเกิดแน่นักลงทุนต่างชาติสนใจเตรียมเปิดประมูลปลายปี68นาตาพุทธบอกว่าภาพสะดุดเอ้าก็ถ้าแม่กับกล้องอ่ะไปถ่ายภาพมันก็ต้องสะดุดไงถ้าพูดอย่างนี้ตลอดมันก็ไม่สะดุดเราก็ต้องทำใจเนาะต้องทำใจอ่ะเพราะแม่กับกล้องไงเจ้าของเก่าหมวยเล็กเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วยอมรับรู้สึกผิดที่ทำรุนแรงเกินไปพร้อมเผยถึงสุนัขที่เหลืออีก2ตัวเตรียมฝากขังหนุ่มฆ่าเปื่อยสาวไม่ยอมกินข้าวตำรวจเฝ้าตลอดเวลาสามีสาวราดน้ำร้อนใส่หมวยเล็กเผยเลิกภรรยาตั้งแต่วันเกิดเหตุวัยรุ่นกวนกัญชาผิดใจเหตุเพื่อนขโมยกัญชาไปสูบจนหมดพาพวกบุกทำร้ายถึงบ้านก่อนโดนแทงสวนกลับญาติผู้ตายเผยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กโอ้ทำไมอ่ะหรือว่าหลอนแล้วเป็นไงอ่ะคนหนึ่งก็ต้องถูกประหารชีวิตคนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งถูกประหารชีวิตคนหนึ่งตายรู้สึกหูมันคันๆน่ะวันนี้ให้ตากล้องซื้อมา5หลอดหมดละ
ว่าเขาบอกแม่มีข่าวแววว่ามีคนถามมาเนี่ยบอกว่านักโทษเตรียมตัวป่วยเข้าผ่าตัดหัวใจในวันที่สารนัดนะแม่ทำไมตอนอยู่โรงพยาบาลทำไมไม่ยำผ่าต้องมาผ่าตอนจะขึ้นศาลเอาก็เส้นเลือดหัวใจมันตีบอ่ะมันอย่าลืมว่าทักษิณมันแก่แล้วนะ70กว่าแล้วนะมันจะตีบเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนแม่เนี่ยเมื่อเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็จะวูบจะหมดสติเนี่ยแม่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยตอนนี้วูบจะหมดสติตอนเช้านอนอยู่บนที่นอนก็เหมือนกับจะวูบจะหมดสติเมื่อวานก็เป็นอย่าลืมว่าทักษิณมันแก่แล้วเส้นเลือดหัวใจมันจะตีบตอนไหนก็ได้